สวัสดีครับสรุปผลแข่งขันสนุกเกอร์รายการ International Championship 2024รอบคัดเลือกระหว่างวันที่30กันยายนถึง2ตุลาคม2567นครฟอร์ดอินเตอร์เนชั่นแนลสปอร์ตเซ็นเตอร์เมืองเชฟฟิลด์ประเทศอังกฤษส่วนรอบโต๊ะหลักวันที่3ถึง10พฤศจิกายน2567ณ นานจิงสปอร์ตเซ็นเตอร์เมืองนานจิงประเทศจีนแชมป์เก่าปี2023จางอันตาเอาชนะทอมฟอร์ด10ต่อ6เฟรมผู้แทงเบรกสูงสุด147แต้มไรอันเดย์จางอันตาเงินรางวัลแชมป์ 175,000 ปอนด์รองแชมป์ 75,000 ปอนด์รางวัลเบรกสูงสุด 5,000 ปอนด์ส่วนผู้ที่ตกรอบแรกไม่มีเงินรางวัลเป็นรายการสะสมคะแนนมีนักสนุกเกอร์จากไทยเข้าร่วมแข่งขัน6คนรอบคัดเลือกใช้ระบบ6ใน11เฟรมวันที่30กันยายน2567รอบเวลา2ทุ่มครึ่ง F1 เทพชยาอุนหนูพบเหลยเพลยฟานวันที่1ตุลาคม2567รอบเวลาบ่าย3โมงครึ่งมาร์คเดวิสพบใบพัดศรีราชาสิริภาพรนวลทักษ์คำจันทร์จิมมี่โลบสันพบซันนี่สายล่อฟ้าอัคนิส่งเสริมสวัสดิ์รอบเวลา2ทุ่มครึ่งเอลิสสเลเซอร์พบควิดคิวเฮาส์มนัสวินส์เพชรมาลัยกุลส่วนรอบโต๊ะหลักวันที่3พฤศจิกายน2567รอนนี่โอซิลิแวนพบมิงสระบุรีนัชรัตน์วงหฤทัยหมูปากน้ำนพลแสงคำพบผู้เล่นไวกาจากประเทศจีนผลแข่งวันที่30กันยายน2567รอบคัดเลือกใช้ระบบ6ใน11เฟรมคริสเวกินเอาชนะเฉิงกาไว6ต่อ2เฟรมคริสเวกินผ่านเข้ารอบ64คนไปพบกับผู้ชนะระหว่างโดมินิกเดลกับแซ็กชัวตี้แอนโทนีแฮมิงตันเอาชนะจิมมี่ไวท์6ต่อ0เฟรมแอนโทนีแฮมิงตันผ่านเข้ารอบ64คนไปพบกับผู้ชนะระหว่างจอห์นเมอร์ฟี่กับลุยฮิสโคตผังจึนซือเอาชนะอูเลียนโบอิโก้6ต่อ1เฟรมผังจึนซือผ่านเข้ารอบ64คนไปพบกับผู้ชนะระหว่างเอลิสเลเซอร์กับควิดคิวเฮาส์มานัสวินส์เพชรมาลัยกุลเซียวก็ตงเอาชนะกิจเกอร์บาซนี่6ต่อ3เฟรมเซียวก็ตงผ่านเข้ารอบ64คนไปพบกับผู้ชนะระหว่างริกกี้วอร์เดนกับซิงซี่ฮาวแอนโทนีแม็กกิลเอาชนะแอชลีย์คาร์ตี้6ต่อ1เฟรมแอนโทนีแม็กกิลผ่านเข้ารอบ64คนไปพบกับผู้ชนะระหว่างโจโอเคเนอร์กับล็อบบี้แบ็กกุยแกนอุ้ยเจอเอาชนะหวังยู่เฉิน6ต่อ4เฟรมอุ้ยเจอผ่านเข้ารอบ64คนไปพบกับผู้ชนะระหว่างแมทธิวเซลกับแอนดิวฮิกกินสัน F1 เทพชยาอุ่นหนูเอาชนะเลยเพื่อยฟาน6ต่อ4เฟรมโดยในเกมที่2 F1 พลาดแม็กซิมัมเบรกดำลูกสุดท้ายแทงเบรกไปได้เพียง140แต้มขึ้นแทนเป็นเบรกสูงสุดของรายการและปิดท้ายเกมแทงเบรก102แต้มรวมเป็นเซนจูรี่เบรกครั้งที่189 F1 เทพชยาอุ่นหนูผ่านเข้ารอบ64คนไปพบกับผู้ชนะระหว่างสจวตบิงแฮมกับเลียมเกแฮมมาร์คเจวิลเลียมส์เอาชนะฮาริสไทเฮีย6ต่อ0เฟรมมาร์คเจวิลเลียมส์ผ่านเข้ารอบ64คนไปพบกับผู้ชนะระหว่างมาร์คเดวิสกับใบพัดศรีราชาสิริภาพรนวลทักษ์คำจันทร์เบนเมอร์เทนเอาชนะแกรมดอท6ต่อ4เฟรมเบนเมอร์เทนผ่านเข้ารอบ64คนไปพบกับผู้ชนะระหว่างซือเจฟวีกับแอนดิวแพ็กเก็ตจัดทามเอาชนะคริสทอเทน6ต่อ1เฟรมจัดทามผ่านเข้ารอบ64คนไปพบกับผู้ชนะระหว่างซันเดอร์สันแลมกับอเล็กซานเดอร์อุสเซนเบเชอร์ชื่อสีเอาชนะอาเมดอาลีเอลซาเยต6ต่อ5เฟรมชื่อสีผ่านเข้ารอบ64คน
ไปพบกับผู้ชนะระหว่างทอมฟอร์ดกับสแตนมูดี้ดินยังเอาชนะเทียนเพ็งเฟย6ต่อ5เฟรมดินยังอังกฤษ64คนไปพบกับผู้ชนะระหว่างแกลลี่วินสันกับพามัดมีอาฟานเซงยี่เอาชนะหลงเจ๋อฮวง6ต่อ3เฟรมฟานเซงยี่อังกฤษ64คนไปพบกับผู้ชนะระหว่างนิลโรบสันกับอัลฟี่เบอร์เดนเฮดันพินเฮเอาชนะสตีเฟนแม็กควาย6ต่อ2เฟรมเฮดันพินเฮอังกฤษ64คนไปพบกับผู้ชนะระหว่างลิวเฮาเทียนกับมาร์โกฟูจอห์นฮิกกินส์เอาชนะเคนโดฮาร์ตี้6ต่อ1เฟรมจอห์นฮิกกินส์ผ่านเข้ารอบ64คนไปพบกับผู้ชนะระหว่างเบนบูลัสตันกับดวนโจนส์สจ๊วตบิงแฮมเอาชนะเลียมเกแฮม6ต่อ0เฟรมสจ๊วตบิงแฮมผ่านเข้ารอบ64คนไปพบกับ F1 เทพชยาอุ่นหนูแดเนียลวูเมอร์สลีย์เอาชนะเลียมเดวิส6ต่อ2เฟรมแดเนียลวูมอนสเล่ผ่านเข้ารอบ64คนไปพบกับผู้ชนะระหว่างไลออนเดย์กับมาไฮหลงเจมี่คลาร์กเอาชนะมอสตาฟาด็อกแฮม6ต่อ3เฟรมเจมี่คลาร์กผ่านเข้ารอบ64คนไปพบกับผู้ชนะระหว่างมาร์คเซลบี้กับอาร์เตมิสซิสซินมาร์ตินโอดาเนลเอาชนะจูเลียนเลเคิร์ก6ต่อ2เฟรมมาร์ตินโอดาเนลผ่านเข้ารอบ64คนไปพบกับผู้ชนะระหว่างติงจิ้นฮุยกับลีแอนอีแวนส์ดิแลนเอมิลี่เอาชนะสกอตต์โดนัลสัน6ต่อ3เฟรมดิแลนเอมิลี่ผ่านเข้ารอบ64คนไปพบกับผู้ชนะระหว่างฮอเซนวาฟาอีกับผู้เล่นไวการ์ดจากประเทศจีนผู้ที่ผ่านเข้ารอบ64คนรับเงินรางวัล 5,000 ปอนด์หรือประมาณ 215,000 บาทส่วนผู้ที่ตกรอบแรกไม่มีเงินรางวัลณปัจจุบันผู้แทงเบรกสูงสุด140แต้ม F1 เทพชยาอุ่นหนูในนัดที่เอาชนะเลยเพ่ยฟาน6ต่อ4เฟรมรอบคัดเลือก1โปรแกรมถัดไปสนุกเกอร์รายการ International Championship 2024รอบคัดเลือกวันที่1ตุลาคม2567ณพรฟอร์ดอินเตอร์เนชั่นแนลสปอร์ตเซ็นเตอร์เมืองเชฟฟิลด์ประเทศอังกฤษรอบคัดเลือกใช้ระบบ6ใน11เฟรมวันที่1ตุลาคม2567รอบเวลาบ่าย3โมงครึ่งมาร์คเดวิสพบใบพัดศรีราชาสิริภาพรนวลทคำจันทร์รอบเวลาบ่าย3โมงครึ่งจิมมี่โรบสันพบซันนี่สารฟ้าอคณิส่งเสริมสวัสดิ์รอบเวลา2ทุ่มครึ่งเอลเลสเลเซอร์พบกริดคิวเฮาส์มนัสวินส์เพชรมาลัยกุลส่วนโปรแกรมคู่อื่นๆมีดังนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอให้รับชมอย่างมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่อัปเดตขอบคุณครับ